มาแล้วครับพี่น้องสวัสดี FC ครัวลุงเด่น Family ครับวันนี้เรามาอยู่กันอีกฝากฝั่งหนึ่งของประเทศลาวนะครับที่ท่านเห็นอยู่เหลืองๆสวยๆนั่นคือคิงโรมันฝั่งทางประเทศสปป.ลาวนะครับพี่น้องได้ขับรถมาถึงที่นี่แล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตครับใครไม่รู้ติดใส่ตกใจหมดนู่นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษครับที่นี่ดูความเจริญครับโอ้โหเหมือนมาเก๊าเหมือนไต้หวันเหมือนเกาหลีใต้ไปไหมประมาณนั้นเลยนะครับที่นี่ก็คนกินสามารถมาอยู่ได้เป็นล้านคนเลยมั้ยนะครับนี่สุดยอดครับตรงข้ามกับสามเหลี่ยมทองคำของประเทศไทยนะครับวันนี้เราก็เลยขับมาขับรถเล่นๆดูสวยมากนี่ก็เป็นทางอันนี้เป็นทางอ้อมเมืองเราว่าจะเข้าในเมืองแต่เราลงทางมาทางนี้ครับพี่น้องดูคนจีนเขาเตรียมเขาเรียกอะไรเนี่ยอิฐมอญอิฐแดงเนาะมากองแบบจะทำตึกจะทำบ้านได้มหาศาลสนามบินเขาก็ขับรถไปคิดสนามบินก็ใหญ่มากครับนี่ดูพวกคนอิฐมาครับโอ้โหทำได้ยังไงเนาะเงินขนาดไหนสุดยอดครับซึ่งประเทศจีนเขามาสัมปทานที่นี่ไว้เนาะก็ของเจ้าเวยนะพี่น้องสุดยอดโอ้โรงงานอยู่ตรงนี้เองโรงงานทำอิฐบล็อกอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองครับดินแดงก็เอาข้างบนนี่เลยจัดเต็มของแท้ดินขุดตรงนี้ไงนี่ขุดดินตรงนี้แล้วก็ไปเข้าโรงงานตรงนี้โรงงานใหญ่มากโอ้นั่นโรงงานผลิตอิฐแดงครับเนี่ยขุดตรงนี้เลยนี่ดินโอ้เล่นกันอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องนะเล่นกันตรงนี้เลยครับดู18แล้ว10ล้อไปละไปเลยไปเลยพี่ไปเลยผมไม่ไปขุดดินตรงนี้แล้วก็เข้าโรงงานตรงนี้แล้วก็ผลิตดินบล็อกออกมาตรงนี้แล้วก็ไปสร้างตึกตรงนั้นเลยสุดยอดสมองอัจฉริยะของแท้ครับแล้วก็ใช้อิฐมอญอิฐตรงนี้มันแข็งแกร่งมันทนทานนะครับนั่นแหละทางเข้าไปนะครับแต่เราจะกล้าเข้าไปหรือเปล่าครับมีไม่กล้าเข้าไปมากกว่าแล้วคงจะมีด่านแล้วก็เขาบอกมันก็มีแต่คนจีนครับอยู่ข้างในเราก็อาจจะสื่อสารไม่ได้ไม่รู้เรื่องที่นี่ก็คือขุมทรัพย์มหาศาลโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากเป็นบุญตาได้มาเห็นนะเนี่ยกับสำหรับ EP นี้ก็นี่ถ้าเข้าอยู่ตรงนั้นโอ้มีการตรวจแลกบัตรแลกอะไรหลายอย่างอยู่บ้างนะมีการค้นรถถ่ายรูปไปหมดเลยอย่างที่เขาบอกจริงครับผมไม่เข้าไปหรอกนะเห็นไหมเขาแบบถ่ายรูปคนถ่ายรูปค้นรถด้วยนะว่าเข้าไปกี่คนออกมากี่คนอะไรอย่างเงี้ยงูเจ้าหน้าที่เป็น10เลยครับพี่น้องคนจีนเท่านั้นน่ะยืนอยู่หน้าประตูนั่นน่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเข้าไปง่ายนะมีทางเข้าทางเดียวเนาะข้างนอกนี่ก็เป็นร้านอาหารคนพม่าครับถ้าเลยข้างหลังคุณไปเนี่ยนี่คนพม่ามาขายของตรงนี้นี่สาวพม่ามิงกะลาบาคือสามเหลี่ยมทองคำฝั่งนี้เป็นไทยนะครับเลยข้างหลังไปเนี่ยที่เราจะไปข้างหลังเมื่อกี้คือประเทศพม่านะครับผมไม่กล้าไปผมขับรถไปผมก็กลัวก็เราต้องหยุดเราต้องตรงไปได้ไหมเนี่ยตรงไปได้เหรอตรงไปได้แต่ว่าถ้าเลี้ยวเข้าเนี่ยนะครับพี่น้องจะเข้าคิงโรมันแต่ผมไม่ลองเข้าจริงเหรอเรามาถึงแล้วนะไม่เข้าเดี๋ยวให้ดูผ่านๆพอเข้าไปคงจะเรื่องมากอ่ะไม่มันก่อนเสียมนกับรถห้ามจอดเซมอนกับเอ้ยเจมอนดูนะเจ้าหน้าที่ดูมันลุมสักลุมตรวจรถลุมอะไรหลายอย่างแล้วภาษาเราก็ไม่ได้ทั้งเข้าทั้งออกเขาตรวจหมดเลยเห็นไหมนู่นเจ้าหน้าที่เขาเต็มเลยสาวใครบอกมึงก็เป็นเมืองแหละสุดยอดเคยเห็นแต่หนังจีนอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนกับเป็นมาเฟียอยู่หน้าประตูเป็นร้อยคนเลยอะลุมเลยต้องล็อกกระจกลง4บานเปิดฝาท้ายเปิดดูว่าเข้าไปกี่คนออกมากี่คนมันในหนังเลยไม่กล้าเข้าไปกลัวแต่ที่นี่โอ้โหเจริญมากครับฝั่งทางของฝั่งลาวฝั่งนี้นะกับเที่ยวกับฝั่งไทยนี่คนละประเทศกันเลยตอนนี้ฝั่งลาวตรงนี้เจริญมากครับพี่น้องลองดูถนนข้างหน้าหน่อยนึงคือเขาก่อสร้างบ้านเรือนเขาทำอะไรกันหลายอย่างแล้วมันเจริญมากครับแตกต่างกับสามเหลี่ยมทองคำของไทยเราเยอะมากมีร้านหนวดมีโอ้ไม่รู้อะไรแต่กลางคืนคงจะแบบอลังการมากที่นี่มีโรงแรมมีที่พักแต่ที่จริงที่นู่นมันครบวงจรนะแต่ว่าดูลักษณะแบบเขาตรวจทีขนาดนั้นเนี่ย
ตอนนี้ก็มีร้านคนจีนมาขายของฝั่งนี้ให้ลองดูร้อยบาทได้เหรอ4หน่วย100โอ้เขาไม่ขายเป็นเงินกีบเลยครับแถวๆเนี้ยเขาพูดเป็นเงินบาทกับเงินหยวนแล้วก็คนพม่าก็จะเยอะที่นี่เพราะว่าคนพม่าก็นี่เขาก็มาจากพม่าใกล้ๆเพราะว่าเลยจากตรงนี้ไปหน่อยนึงก็จะเป็นชายแดนของพม่าครับก็จะมีสะพานรู้สึกมีสะพานนะที่ดูโอ้ดูรถคนจีนนะสวยมากเลยดูรถอะไรเขาโอ้นี่ละดูป้าทุ่มเกาะรถทุ่มเกาะเลยเหรอรถเจ้าเว่ยหรือเปล่าเกาะเนี่ยเออรถทุ่มเกาะจริงอ่ะรถเจ้าหน้าที่นั่นน่ะสุดยอดนี่ก็เป็นร้านอาหารจีนเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยเห็นครับขายเครื่องของจีนหมดที่นี่เป็นภาษาจีนหมดแล้วคนที่อยู่ในข้างในนั้นจะเป็นแสนๆคนเลยมั้งนะมีรถขายของหลายๆอย่างจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ตลอดทางเลยนะครับพี่น้องนี่โอ้นี่ก็เป็นรถจีนครับนี่เป็นรถจีนสถานบันเทิงโอ้ฟอร์รารี่ใครอ่ะเขียวจอดทิ้งเนี่ยโอ้สถานบันเทิงโกโก้กลางคืนนี่สุดยอดนะเนี่ยปิ้งอะไรอ่ะปิ้งเต้ารูปิ้งเต้าหู้สูตรพิเศษจากยูนนานอ่านใช่ไหมใช่ปิ้งเต้าหู้ไหมนี่เป็นอุ้ยปิ้งเต้าหู้อ่ะเหยียบอะไรวะน่ะไม่ใช่ยางแตกเหรอหินเขาดิเหยียบอะไรวะต้มเลยไปเราออกจากคิงโรมันมานะครับไม่กล้าเข้ากับพี่น้องเพราะว่าเขาตรวจเข้มมากก็แต่ว่าถนนดีมากนะครับทางมาทางเนี้ยเป็นจะเป็นแบบถนนคอนกรีตมั้งถนนดีมากเลยครับอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยแต่ว่าเป็นทางที่ดีนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็เป็นการเดินทางมาที่นี่มาฝั่งลาวมาแล้วก็มาเส้นนี้มาครั้งแรกครับก็รู้สึกหวั่นๆนะแล้วขาออกไปมีด่านใหญ่มากด่านทั้งตำรวจทั้งทหารใหญ่มากเลยเมื่อกี้ตอนขับมาเขาตรวจรถคนลาวคนรถหมดเลยนี่ครับก็เป็นคุณอะไรเนี่ยทำไมไฟมันไหม้ภูเขาอย่างนี้นะครับเนี่ยมึงทานหินหรือบ่อขยะเหรอควันออกอยู่กลางป่าบ้านผู้ใดเนาะพี่น้องดูไม่ใช่บ้านเนาะเรียกคฤหาสน์เนาะอย่างนี้เนาะเป็นคฤหาสน์เลยสวยมากหลังใหญ่วันนี้เรามาตรงกับวันหยุดนะครับพี่น้องคือคนวัยรุ่นเขามากินข้าวกันเต็มอู้มาหลังใหญ่มากเลยมาตรงนี้โอ้เจ้าของเบียร์ลาวบ่ปะเป็นโรงงานเบียร์ลาวพี่น้องดูเบียร์มีเป็นหมื่นๆหลังป้อโทสุดยอดสุดติงโอ้รถอีแตนรถอย่างนอกมาทำมาอย่างดีเลยเนี่ยสวยเลยออกจากคิงโรมันมาแล้วนะครับพี่น้องก็มุ่งหน้าสู่ห้วยทรายนะครับที่เชียงของตรงข้ามกับเชียงของนี่เป็นฝั่งของสปป.ลาวสวยมากเลยเขาปลูกมีวัวมีถ้ามาหน้าฝนน่าจะสวยมากครับส่วนเนี้ยถ้ามาหน้าฝนนี่อยู่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรก็เต็มอยู่เนี่ยถ้ามาหน้าฝนน่าจะสวยมากนะครับเนี่ยก็เป็นบรรยากาศเดินทางมาขับรถเล่นครับวันนี้อีกวันหนึ่งนะก็หลังจากที่ไปเดินตลาดเช้ามาก็เลยว่าอยากมาเที่ยวตรงนี้ดูก็โอ้ก็แปลกหูแปลกตาดีครับยิ่งใหญ่อลังการจริงไม่ใหญ่กว่าที่คิดไว้ใหญ่กว่าที่เราเห็นอยู่ฝั่งจากฝั่งไทยนะครับฝั่งนี้ยิ่งใหญ่อลังการนี่ทุ่งนาบ้านเขาสวยมากครับถ้าเรามาช่วงหน้าฝนนี่น่าจะเวิร์กมากครับเนี่ยตอนนี้วัวเต็มถ้ามาเดินช่วงหน้าแรงน่าจะสวยครับเดี๋ยวดอกบานเต็มเนี่ยข้างๆนี้เขาก็ปลูกถั่วครับฝั่งลาวสวยมากเลยถั่วแบบน่าจะเป็นถั่วและญี่ปุ่นประมาณนั้นนะครับต้นใหญ่นะนี่ครับปลูกเขียวไปหมดเลยครับสวยถนนเส้นทางมานี่ถ้าช่วงไหนที่ดอกบานนี่คงจะสวยมากครับเส้นนี้นี่เป็นการเดินทางมาที่นี่ครั้งแรกนะครับจากบ่อแก้วมาบ้านต้นพึ่งนะครับมาคาสิโนของคิงโรมันนะครับฝั่งสปป.ลาวสวยมากท่านพี่น้องดู
ามาหน้าฝนก็น่าจะสวยในเรื่องของทุ่งนาครับมาหน้านี้ก็จะเขียวฝั่งนี้เป็นถั่วครับน่าจะเป็นต้นถั่วและญี่ปุ่นนะแล้วก็ต้นพวกนี้ก็น่าจะสวยมากถ้ามันดอกบานเต็มสะพั่งนะครับสวยครับดูน่ามาเที่ยวนะครับตอนดอกมันบานใหญ่เยอะนะครับบางทีเรามาจากฝั่งไทยมันก็จะไม่เห็นฝั่งนี้นะยิ่งบ้านเขาก็เจริญมากข้าวซอยป้าแปงสาขา3นะโอ้นี่ครับน้ำโขงฝั่งไทยสวยเนาะเราก็จะเห็นฝั่งมัน เวลาเราไปเที่ยวเชียงรายฝั่งทางเชียงของนะครับเส้นจากเชียงแสนไปแล้วก็จะเห็นถนนบ้านเขาฝั่งนี้แหละผมก็อยากขับรถมานานแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาแล้วครับนี่พี่น้องดูมีเกาะมีแก่งเยอะเลยมันฝั่งไทยนะครับใกล้ๆบ้านมาไม่ไกลพูดถึงถ้าจะมาเที่ยวก็ขับรถมาวันเดียวก็ถึงเลยครับที่นี่โอ้อลังการนะน่ามาเที่ยวอยู่ครับมีเลี้ยงวัวมีเลี้ยงแพะกันป่าบ้านเขายังอุดมสมบูรณ์นะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงเกษตรเลี้ยงปศุสัตว์ตอนเย็นตอนนี้ประมาณ3โมงเดี๋ยวไปแวะตลาดเย็นๆดูมีอะไรแปลกๆนะทุกเป็นอย่างนอกวันนี้ไม่เท่าขับรถผ่านมาเที่ยวหมู่บ้านมันอยู่ติดน้ำโขงพี่น้องเป็นหมู่บ้านแบบสวยมากเลยเป็นแบบเก่าๆเขาบอกเขามาเที่ยวได้นะเขาบอกลองขับรถเข้ามาเที่ยวดูข้างหน้าเรานี่เป็นน้ำโขงเลยครับเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ติดน้ำโขงฝั่งลาวฝั่งนี้ครับยังเป็นบ้านแบบสวยอ่ะมีเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรบางอย่างเห็นไหมสวยเนาะนี่มีคนขายของด้วยกำลังขายอย่างเนาะขายปลาเผาบ่โอ้ปลานิ้นเผาพี่น้องตัวเท่าไหร่เนาะมีร้านขายของด้วยติดน้ำโขงนะครับเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่มากก็เป็นหมู่บ้านมันอยู่ติดทางใหญ่ก็เลยขับมารถเล่นๆมาดูถามว่าเข้ามาเที่ยวได้ไหมเขาเที่ยวอยู่แต่ไม่กล้าลงจากรถดูมันดิบมากหมู่บ้านนี้แต่ว่าสวยมากครับไปเดินทางกันต่อหน้าสู่บ่อแก้วครับขับรถมาเจอแม่ค้าเขาขายอันใดก็ขายอย่างก่อนนี้ปิ้งเอ็นไม้ละพันกี่ไปครับมันเป็นเอ็นงัวเนาะเบิ่งเนี่ยเด้อพันกี่ก็ได้3คันกินกับข้าวเหนียวก็ได้แล้วเนี่ยไอ้ไอ้ถ่ายให้เรานี่อยากกินนะมีไก่ด้วยไม้ละพันกี่ครับพี่น้องอันไหนซุกซิ้นเบิ่งเนี่ยซุกไปแล้วเนาะเจอผู้สาวสวยก็เลยเห็นน้องเขาแล้วผู้สาวงามก็เลยจอซื้อที่มึงไงมันอร่อยนี่มันกันตะไคร้เค็มๆมันเป็นเอ็นวัวครับเหนียวๆหน่อยเค็มๆแล้วก็เตะเข้าโป๊บเลยมาแล้วมันขายเบิดบอกครับมึงนี่น่าจะลืมขายมื้อนี้นี่ขายวันแรกป่ะเอากูจะขายอย่างบ่ได้ขายเนาะกำลังขายวันแรกคนอื่นเขาฉลองกันแล้วกินไหมสมอลบี้ไหมจะกินสมอลบี้ป่ะยังกินข้าวได้เลยหรออยู่ในจอดเลยไหมขายถูกป่ะไม้ละพันกีบไม้ละ2 บาทเองต้องเปิดให้ดีป่ะเปิดกินเองหรือเปิดขายเอ้าเขาถึงไอ้บ่เฮ้ยอุ้ยบ่เอาละมันต้องกำจองไงใช่ไหมกำจองไงยังไม่ถามราคาแล้วจะจ่ายค่าจะจ่ายเขาดีนะนี่เป็นน้ำผลไม้บางเรา
โหอร่อยดิอร่อยดิหอมกินแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลวันเข้ากันดีดีเนาะกินอันนี้กับอันนี้เข้ากันดีดีชิมไหมเลยชิมไหมนุ่มครับครับกินมึงครับสาวซื้ออย่างนี้ซื้ออะไรนะอลิสาอืมน้องอลิสาไม่เห็นเห็นขับรถผ่านไม่เห็นหน้าน้องน้องเขาหรอกนี่แม่ป่ะครับพี่สาวป่ะพี่สาวกับแม่ป่ะครับอืมเปิดเม็ดนะเอามาต่ำจอกนะเห็นหนังสืออยู่ป่ะบ่เห็นแล้วบ่เห็นแล้วเห็นเบียกแล้วป่ะมาเจอน้องของมาขายเนื้อย่างกันไม้ละ2บาทเองแซ่บหลายนี่ว่าจะแวะตลาดไม่ต้องแวะแล้วมั้งเย็นเนี้ยแซ่บเนาะใส่อย่างแหนมคือหมักนี้ดีมีตะไคร้หัวจิงไคเนาะกับใบขี้หูดอ๋อใส่หัวจิงไคกับใบขี้หูดแซ่บเลยเป็นเนื้อวัวป่ะครับอันนี้ลูกสาวหรือว่าพี่สาวพี่สาวอืมซื้อไปซื้ออะไรมากินบ้านน้องเขาไหมไปซื้อเมนูมาเฮ็ดได้บ่มาเฮ็ดอยู่ครัวได้บ่กินน้ำได้บ่ฮะยังไม่เฮ็ดแนวกินได้บ่เนาะซื้อหมูซื้อไก่ซื้อปลามาต้มนะเดี๋ยวไปตลาดแล้วก็จะมาเหมาอันนี้อุดหนุนช่วยได้แบบนี้ไม่แล้ว2บาทไม่ละ1,000กีบไม่ละ5บาท5บาทเนาะแต่1,000กีบเป็นบ่5บาททำไมกินน้ำลายกว่า 2,000 2ไม้ละ 2,000 บ่อ๋อไม้ละ 2,000 กีบทำไมกินน้ำลายกว่า 2,000 เอาเป็นเงินใจมีเงินบาทได้มีแต่เงินกีบไปที่เคยไปเที่ยวคุณบ่ไอ้ต้นเพิงบ่เคยไปมาเคยเข้าไปข้างในนั่นบ่เคยอยู่เนาะเขาคือตรวจหลายแท้มีคนแบบตรวจไอ้เขาเรียกอะไรไม่รู้มีคนตรวจรถเยอะมากเลยน่ากลัวก็เลยไม่เข้าไปน้องอลิสาไม้ละ2บาทเลยไม้ละ4บาทครับแต่ว่าเนื้อวัวอร่อยนะเนาะแต่ว่ากินเยอะอิ่มมากกันแหละไม้เนี่ยไม้คนเนี้ยน้องเขาเปิดอันนี้ให้กินด้วยอร่อยนะทักน้องกับชัยว่ากินกับสมอลบี้เขาเปิดให้เลยเอากินอีกสักไม้นึงก่อนเดี๋ยวชิมอีกไม้นึงถือให้หน่อยเอาไม้นี้แห้งๆอย่างนี้นะแซ่บดีพี่น้องนี่หมักใส่หัวจิงไคกับใบขี้หูดใบมะกรูดครับไม้ละ4บาทแซ่บอยู่ไม้ละ4บาทดูเลยน่ารักไหมเนี่ยมันนั่งรอเนี่ยหอมเนื้อเนาะเดี๋ยวอีกหน่อยมันไม่กินเนื้อแล้วเนี่ยมันถ้ามันอยู่กับเจ้าของมันบ่อยๆแบ่งเนาะแบ่งให้อันนึงเนาะแบ่งให้อันนึงเนาะอ้วนเลยนะตัวอ้วนเลยนะไปเดินตลาดหน่อยไหมเพื่อมีอะไรมากินตอนเย็นไหมตลาดไหนครับตลาดอยู่แน่เนี่ยเดี๋ยวลงดอยก็ถึงแล้วเนี่ยไปเดินตลาดดีกว่าเผื่อมีอะไรกินน้องเขามากินข้าวบ้านเขาได้บางทีเราไปตลาดแล้วเราอยากกินอะไรหลายอย่างแต่ว่าไม่มีที่ทำไม่มีที่ทำก็เลยแต่เมื่อกี้คุยกับแม่เขาแม่บอกเอามากินเลยลูกเอามากินเลยแบบก็ดีนะแล้วตลาดนี่เผื่อมีปลามีอะไรเราก็หามากินกินน้ำอ้อยเมืองลาวก่อนแม่น้องอนุญาตแล้วแม่น้องอลิสา อนุญาตแซ่บไล่แต่ว่าคลิปนี้อยู่ในช่องควอโรเลตแฟมิลี่นะเนี่ย มาจากเมืองบ่อแก้วนะครับรถจอดตรงนี้ไอ้พวกเรานี่สายตาเขาเรียกสายตาอะไรขับรถมาปุ๊บเจอปุ๊บถอยเขาจอดปุ๊บเดินไปเลยหิวไม่หิวอิ่มไม่อิ่มก็เดินไปก่อนเดินไปดู เดินไปดูเขาก่อนหาคอนเทนต์พี่น้อง ก็เป็นประสบการณ์การมาเที่ยวสองฝั่งโขงนะเป็นประสบการณ์ของการเดินทางเจอที่ไหนคนที่นี่เขาอัธยาศัยดีมีอะไรเขาก็ชวนกินข้าวชวนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูตลาดแป๊บนึงเผื่อเจออะไรเด็ดๆเรามากินกันพี่น้องไป
แล้วพี่น้องมาเดินตลาดนี่ทุกเย็นเลยอยู่ไม่ไกลโรงแรมครับสบายดีซื้อของน้อเบิ่งกันเบิ่งกันน้อมาเดินตลาดแป๊บนึงพี่น้องเผื่อมีอะไรวัตถุดิบไปกินข้าววันน้องเขาต่อได้คุณแม่อนุญาตละมีอย่างน้อมีกล้วยมีอ้อยวันนี้จะเจอของดีหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูครับพี่น้องปลาโอ้ปลากดไหมเจ้าเก่าอีกแล้วเจ้าเมื่อวานนี่กดตอนวันนี้ปลาอย่างไรปลาอย่างไรจังสิปลาเคืองโอ้เคืองน้อยปลาคอกมีพี่น้องนี่กล่องเท่าไหร่ครับนี่เซนกีกล่องละ200อ่ะพี่โลละ200พี่น้องขอเดี๋ยวกันจับเบิ้งกันเด้อขอสื่อบนอ200ครับพี่น้องต้มส้มเนาะเดี๋ยวปลาน้ำของเลยเนาะปลาใหม่ๆเลยเนาะน้ำงามเลยเดี๋ยวย่างดูเดือดดูรอบนึงถ้าไม่มีอะไรก็เอาปลาเดี๋ยวยังคืนเป็ดยังเป็ดอยู่เนาะโอ้ยังดินอยู่นะสดๆเลยตลาดนี้ตอนเย็นมีปลาประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวลองเดินดูแป๊บนึงเนาะไปเดินดูหน่อยมีอะไรที่เผื่อมันเจออะไรที่มันสนใจกว่านี้นี่กับปลาเหมือนกันนี่หวายหรือว่าเอาหวายให้เขาไปแกงไหมนี่เอาปลาอย่างนี้โอ้ปลาในใส่ถุงแล้วก็มีเป็นพวงก็มีเดี๋ยวเบิ่งก่อนมีแต่ปลาพี่น้องก็ผักบางอย่างมีหน่อไม้เอาตอนว่าผักสีเสียดเออเอาเดี๋ยวเอาผักนี่ไปให้เขาแกงให้เรากินได้ไหมที่เราซื้อไว้นั่นแหละนะจ้ะเดี๋ยวเบิ่งกันเด้อก็ประมาณนี้มันไม่มีอะไรเยอะเดี๋ยวไปอีกตลาดนึงก็ได้นะก็บรรยากาศมาเที่ยวลาวครับพี่น้องมันไม่มีอะไรที่ถูกใจตลาดนี้มันเป็นตลาดเล็กเดี๋ยวจะมีตลาดที่นึงแต่มันไกลหน่อยสัก4โล5โลอันนั้นก็น่าไปโอ้จะแสบแผลเล็กหน่อยชุบชุบสาวบอกแก้วคืองามใช่ปะบรรยากาศตอนเย็นๆครับก็มารอบนี้ไม่ได้อะไรเยอะขี่รถเล่นสนุกสนานไปครับส้มเขียวหวานหลายๆเจ้าของสวนมาเองผักแว่นก็มีผักแว่นหัวไชเท้าผักกาดบรอกโคลีไปเอาพี่น้องไปเดี๋ยวได้เมนูเด็ดมาแล้วครับตามไปดูได้ในช่องครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะพี่น้องวันนี้ได้เมนูเด็ดมาได้เมนูแบบบ้านๆนะไปเดินไป2ตลาดเลยวันนี้ต้องรีบมาเดี๋ยวมันจะค่ำก่อนก็มุ่งหน้ามาหลงทางหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยต้องกล้องดูหน่อยที่ไหนเนี่ยหรือเราหลงทางมาดูอยู่เดียวนี่เป็นสารเขาหรือเปล่าทางไหนน้อตอนที่นี่หลงทางหรือว่าเป็นมันน้อปะก็ไปนะพี่น้องสำหรับ EP นี้ครับเดี๋ยวผมจะหลงทางจริงหรือเนี่ยเป็นบอกเอาเราต้องไปหาน้ำโขงให้เจอถ้าเราเจอน้ำโขงเราก็จะเจ อทางไปบ้านน้องเขาแหละนะเดี๋ยวหาอะไรไปกินแบบบ้านๆซื้ออะไรเย็นๆไปนั่งกินกันนะครับก็ไปนะสำหรับ EP นี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลุงเด่นนะครับไปนะครับไปน้องครัวลุงเด่น Family ขอตัวไปนะครับสวัสดีครับ